ลัคนาราศีพฤษภสิงหาคมนี้มีข่าวดีดาวพุธดาวศุกร์และดาวอังคารได้ราชาโชค3ดวงพร้อมกันจะเป็นเช่นไรไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับทุกท่านEP นี้ครับเป็นคิวของที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภครับจะมีข่าวดีครับเพราะจะมีดาวได้ราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่องให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักดิ์ดุจราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองครับโอ้โหราชาโชค3ดวงเลยนะครับแต่ที่สำคัญครับเริ่มแล้วนะครับดาวพุธครับตั้งแต่29กรกฎาคมครับถึงวันที่20สิงหาคมนี้นะครับเพราะนั้นเร่งเลยนะครับรู้อย่างนี้แล้วลุยเลยได้เลยนะครับดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินเห็นไหมครับเงินเป็นราชาโชคไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาเงินก็มาเองนี่แหละมีโชคดีข่าวดีเกี่ยวกับเงินทองก้อนใหญ่ก้อนโตนะครับดาวพุธเป็นดาวสื่อสารเจรจาเพราะฉะนั้นนะเกี่ยวกับโซเชียลออนไลน์ติดต่อสื่อสารพบปะผู้คนนะครับใช้ได้เลยครับในโลกโซเชียลทางตรงและทางอ้อมทางตรงคือคนที่เป็นแม่ค้านักธุรกิจออนไลน์ทางอ้อมก็คุยงานคุยลูกค้าผ่านไลน์ได้เลยครับจะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีไปคุยทำงานเจรจาติดต่อผู้ชายไว้ก่อนนะครับผู้ชายจะมีส่วนสนับสนุนส่งเสริมทำให้เราเกิดโชคลาภความสำเร็จเนี่ยอันนี้โดดเด่นเลยนะเพศชายมาแรงมากครับช่วงเวลานี้นะครับแต่ที่สำคัญครับดาวพุธยังเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะครับปุตตะคืออะไรครับบริวารให้โชคอย่างนี้นะเพราะนั้นถ้ามีงานเราเป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายให้ลูกน้องทำงานเยอะๆครับจังหวะนี้เขาจะขยันตั้งใจหรือเขาจะฟุกโชคดีไปทำงานและประสบความสำเร็จยอดขายตัวเลขพุ่งขึ้นอีกโดดเด่นนะครับอันนี้ยินดีด้วยนะครับและยังหมายถึงลูกเราได้ด้วยนะลูกเป็นราชาโชคก็แปลว่าช่วงนี้พูดคุยเจรจาติดต่ออะไรดูดีลูกมีข่าวดีให้เราลูกสอบติดนะครับลูกประสบความสำเร็จลูกไปแข่งขันอะไรบางอย่างแล้วชนะหรือลูกให้โชคให้ลาภเราก็ได้เสี่ยงโชคก็เรียกว่าเอาเลขลูกไปซื้อหรือพาลูกไปซื้อด้วยก็จะมีโชคลาภจากลูกจากคนอายุน้อยกว่าก็ได้นะครับแนะนำนะครับไปซื้อกับคนอายุน้อยกว่าครับในช่วงเวลานี้จะดีครับนี่แค่ดวงเดียวนะครับเนี่ยยังไม่หมดนะครับดาวพุธยังไปลอยในเรือนพันธุครับพันธุคือบ้านเนี่ยบ้านรถที่ดินเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นนะครับมีเกณฑ์มีข่าวดีในเรื่องของใครที่ซื้อบ้านขายบ้านขายรถทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครับโอ้โหโดดเด่นมากเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้แต่อยู่ถึงวันที่20นะก็เหลือเวลาอีกไม่เยอะเท่าไหร่แต่บอกให้เลยว่าถ้ารู้เวลาแล้วรีบลงมือทำไปคุยไปเจรจาจะเป็นความสำเร็จหรือเรามีเรื่องราวธุรกิจธุรกรรมที่ต้องคุยกับญาติพี่น้องวงศาคณาญาติอันนี้ก็ดีครับช่วงนี้คุยแล้วจะมีมุมจะประสบความสำเร็จครับลุยได้เลยครับยินดีด้วยครับต่อมาครับทีนี้ดาวอังคารบ้างครับเริ่ม9สิงหานะครับอยู่ไปถึง3ตุลานะครับโอ้เริ่มรวบกบ2เดือนเลยก็ว่าได้นะครับแล้วราชาโชคตรงนี้ทับพฤษภเราเลยนะทับตัวเราเลยก็ว่าได้นะโอ้โหอันนี้ก็โดดเด่นไม่แพ้กันครับอังคารมาจากเจ้าเรือนปัตตานีคนรักแฟนผู้ครองหุ้นส่วนโอ้โหลูกหัวใจขึ้นเลยครับแปลว่ามาดีดาวแฟนทับตัวเราแปลว่าคู่ยอมเราคู่เข้าใจเราคู่แพ้ทางเราได้หมดชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้อย่างนี้เลยก็ได้นะครับดาวอังคารไปอยู่บ้านดาวสุกปากหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรเสริมกันได้ดีอย่างยิ่งนะครับที่สำคัญครับเป็นราชาโชคคืออะไรครับคู่โอนไวคู่สายเปย์ตามรูปที่เห็นนี่เลยครับเห็นไหมแสดงว่าช่วงนี้แฟนมีมุมจะสนับสนุนส่งเสริมเกื้อหนุนเราขาดเหลืออะไรไปคุยกับแฟนคุยกับหุ้นส่วนได้นะครับจะโดดเด่นจะดีครับคนโสดมีเกณฑ์ได้เจอคนถูกใจคนนั้นมาสนับสนุนซัพพอร์ตไปเราได้ด้วยคนมีคู่ก็จะสนับสนุนเรามากยิ่งขึ้นครับโอ้โหโดดเด่นมากเป็นพิเศษเลยนะครับเนี่ยดาวอังคารยังมาจากเรือนวินาศด้วยนะครับวินาศแปลว่าปัญหาได้ราชาโชคคือแก้ปัญหาแล้วจะมีโชคแก้ปัญหาแล้วจะดีจะประสบความสำเร็จนะเจอ problem ต้องไปกลัวใส่โซลูชันเข้าไปหรือเดี๋ยวจะมีคนมาช่วย
ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งผ่านได้แน่นอนนะครับตรงนี้หรือจะแปลว่าออนไลน์ก็ได้ต่างประเทศเนี่ยรูปโลกขึ้นเลยคืออะไร globalization international import export แปลว่าถ้าช่วงเวลานี้ทำจะดูดีจะประสบความสำเร็จนะครับจะโดดเด่นมากเป็นพิเศษครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันหรือจะออนไลน์จะโซเชียลได้หมดเลยจะส่งอีเมลอะไรต่างๆจะบินไปเลยดาววินาทับตัวบางทีอยู่ไม่ติดที่นะเดินทางพบปะเจรจาขับรถไปเลยครับไปแล้วจะเกิดโชคลาภความสำเร็จไงอันนี้ก็ดีไงครับเห็นมาแล้วอังคารคืออะไรกล้าแข็งขยันจะมีโชคแปลว่าต้องกล้าหาญชาญชัยก็ได้กล้าเสียทำตัวให้แข็งแรงเข้าไว้ฟิตหุ่นดูแลสุขภาพขยันแปลว่าช่วงนี้ขยันแล้วจะมีโชคมีทรัพย์จะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นเนี่ยเห็นไหมทำตามนี้สิครับได้ดีอย่างแน่นอนครับแล้วสุดท้ายครับก็ดาวศุกร์ดาวตัวเราเองเห็นไหม9สิงหาไปถึง2กันยาอันนี้กินเวลาประมาณ1เดือนนะมีดาวราชาโชคมาทับตัวดาวศุกร์เป็นราชาโชคก็ดาวตัวเราเองอันนี้ให้อะไรไม่ได้นอกจากให้มงนะครับมงเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้มงลงคือเราเป็นเหมือนพระราชาจริงๆหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองคิดอ่านการใดทำแล้วลงมือมีมุมจะประสบความสำเร็จมีลู่ทางมีช่องทางอะไรที่มันเคยติดคัดๆหนักๆเหนื่อยๆท้อๆเริ่มฟื้นเริ่มดีขึ้นโอ้โหเหมือนพระราชาอยากได้อะไรก็มักจะได้ครับตรงนี้แล้วนอกจากนั้นนะดาวศุกร์ยังได้ตำแหน่งปฐุมเกณฑ์ปฐุมแปลว่าดอกบัวนี่ภาพดอกบัวขึ้นมาเลยครับศุกร์สามนี้จะเจริญยิ่งยศนาโอ้แค่นี้ก็รู้แล้วครับเป็นช่วงจังหวะที่จะเจริญรุ่งเรืองมั่นคงนะไปอยู่ในเดือนสหัสชะแปลว่าเดินทางพบปะเจรจาติดต่อคีปคอนเน็กชันอะไรต่างๆจะดีจะได้หมดเลยลุยทำนะครับจะประสบความสำเร็จตามที่พูดและมีเคล็ดลับครับดาวศุกร์ไปอยู่ในบ้านดาวจันทร์ธาตุน้ำเกี่ยวกับน้ำนี่ผมเลยมีภาพเกี่ยวกับรูปน้ำขึ้นก็แปลว่าไปไหนมาไหนพกน้ำติดตัวไปด้วยช่วยทั้งสุขภาพและแก้เสริมเคล็ดให้เราด้วยครับหรือไปคุยงานไปเจรจาติดต่อหาใกล้ๆวิวใกล้ๆน้ำหรือน้ำพุอะไรแบบนี้ครับจะดีครับจะทำให้เกื้อกูลต่อการทำธุรกิจการงานจะประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นฮะอันนี้ยึดไว้เลยนะน้ำจะเป็นดินแม่น้ำสระน้ำทะเลอะไรแบบนี้ได้หมดทุกขวดน้ำนะพกไปด้วยโอ้โหดีต่อใจกับเราอย่างมากน้ำจะเสริมดวงเราในห่วงช่วงเวลานี้นั่นเองนะครับและถ้าใครได้อะไรมาบ้างนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะแล้วนี่เป็นการดูดวงแค่ดาวจรนะครับแค่3ดวงเป็นหลักนะแต่ถ้าดูแม่นๆลึกๆกับอาจารย์เคสเทวาดูทั้งดาวเดิม10ดวงบวกดาวจรอีก10ดวงดูอาจารย์เคสเทวาได้อะไรบ้างต้องทำเช่นไรฟังกันต่อนะครับแล้วภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลมีไว้ดีอย่างไรตามนี้เลยครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยำและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำทำนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนไงครับแล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกศก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทำมาครับอวยพรให้ทุกท่านสำเร็จร่ำรวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกศเทวามีภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวยจะเป็นมงคลหนุนดวงสำเร็จร่ำรวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สำเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ3ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เรื่องสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทำบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสำเร็จสักเซสสำลิดผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปริ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทำแบบนี้นะครับแล้วนำไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับ
โหดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา65ครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพ.ศ.เกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับใครทำครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับอาจารย์เกรทเทวายินดีรับตรวจดวงชะตาเป็นรายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับต้องดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ10ดวงครับบวกดาวจรอีก10ดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคำตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทำแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ำดำขาวทำงานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอเนื้อคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สำคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรัพย์รับทรัพย์รับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกน QR code ตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง790กว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกตเทวา65ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อๆเน้นๆตอบทุกคำถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สำคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสำเร็จได้เลยนะครับอาจจะทำให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอดไลน์แอดไซน์เกรทเทวา65นะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คำว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสำเร็จและร่ำรวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพ.ศ.เกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับและพบกันครับอาจารย์เกรทเทวา